どこから聞こえるんだ？ทุกคนวันนี้มาแบบสดใสร่าเริงนะคะเพราะว่าอารมณ์ดีมากตอนนี้ได้นิวคอลเลกชันจากฮอลิก้าฮอลิก้าร่วมกับกูเดทามะมาแบบครบแล้วนะคะคือมันเป็นคอลเลกชันที่มันสะสมอยู่ไงแล้วก็นี่เขาเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะคะกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะโซลเอาท์อีกหรือเปล่านะคะนี่ก็ได้มาครบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มารีวิวให้ชมกันแน่นอนนะคะรู้สึกอิจฉาฝั่งเกาหลีมากเลยอะว่ามาคือพวกลายเส้นจากซาริโอหรือว่าลายเส้นแบบคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักเนี่ยแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีชอบได้ไปตลอดเลยแล้วก็ออกมาเป็นคอลลาบอร์เรชันที่แบบน่ารักน่าสะสมมากๆเลยนะคะคือแปลกใจเหมือนกันว่ากูเดทามะเป็นตัวคาแรคเตอร์มาจากญี่ปุ่นใช่ปะเป็นน้องไข่มาจากซาริโอฝั่งญี่ปุ่นนะทำไมแบบฝั่งญี่ปุ่นไม่ค่อยทำอะไรที่มันเป็นแบบแนวบิวตี้บ้างเลยนะคะก็เจอแต่แบรนด์เกาหลีตลอดเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ฮอลิก้าฮอลิก้าก็จัดเต็มแน่นอนนะคะมาดูกันทีละชิ้นเลยดีกว่านะคะชิ้นแรกนะคะเริ่มกันจากคุชชั่นตัวนี้นะคะหน้าตาน่ารักเนาะคือตอนนี้เกาหลีเขาจะแบบฮิตพวกคุชชั่นที่เป็นสีขาวใช่ไหมคะที่มันแบบทาเป็นเบสก่อนอย่างตอนนั้นเนี่ยต้องฝากน้องไอซ์ซื้อของแบรนด์ 3CE นะคะน้องไอซ์ก็แบบว่าพี่แป้งมันใช้ไงทำไมมันขาวไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือมันเป็นตัวมิวตัวที่ดังเลยนะรู้สึกจะเป็นแบรนด์แรกเลยอะของ 3CE นะคะก็ทาไปแล้วมันจะขาวๆคือมันจะทำให้คุชชั่นของเราสีไม่หมองแล้วก็ยังผสมสารพวกไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างงี้ต่างๆมากมายตัวนี้ก็เชื่อว่าเหมือนกันนะคะข้างในพับมีความแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กเป็นครีมนะคะนี่แล้วก็เวลาเปิดนี่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ฮิตคุชชั่นที่เปิดแบบตรงๆแบบนี้แล้วเนาะเพิ่งเห็นหลายแบรนด์แล้วเปิดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะข้างในนี่อ่ะเดี๋ยวแกะจริงๆแกะแล้วแหละแบบแปะพลาสติกเข้าไปใหม่นะคะเพราะว่าตัวพลาสติกเขาก็น่ารักเห็นปะนี่ข้างในมันจะเป็นขาวๆแบบนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยคือพอเราลงสกินแคร์อะไรเสร็จใช่ไหมคะก็ใช้เจ้าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยแหละนะคะทาไปที่ผิวหน้าของเรามันจะปรับสีผิวของเราให้ขาวตรงนี้เนาะนะคะมันจะปรับโทนสีผิวของเราให้ขาวแล้วก็ยังช่วยไม่ให้คุชชั่นเราเนี่ยหมองด้วยนะคะเดี๋ยวบังจะทาแล้วก็เทียบให้ดูครบทั้งมือนะคะเห็นไหมคะว่าโทนสีผิวของเราถูกปรับให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะจะบอกให้แล้วมันไม่เป็นคราบอะไรด้วยนะคะเนี่ยคือมันเจ๋งตรงที่แบบมันไม่เป็นคราบอะไรเลยถัดไปนะคะก็มาพูดถึงคุชชั่นกันบ้างตัวนี้เป็นคุชชั่นตัวใหม่ที่ออกมานะคะแต่คุชชั่นของเขาของกูเดทามะเนี่ยออกมาเป็นเคสตัวใหม่นะคะมีทั้งหมด3ลายนะคะอันนี้คือเบอร์1นะคะก็ชอบอันนี้มากสุดเลยอะรู้สึกแบบเฮ้ยขาวโป๊ะดีอะน่ารักนะและนี้ก็คือเบอร์2นะคะแล้วก็อันนี้คือเบอร์3นะคะก็เขาออกเป็นเคสเปล่าๆมานะคะทั้งหมด3ลายตัวเคสเปล่าของเขาจะอยู่ที่ 8,000 วอนนะคะตอนนี้ก็นี่มาอันนี้คือเบอร์1น่ารักมา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 กเลยนะคะอันนี้เบอร์2แล้วก็อันนี้เบอร์3ค่ะตัวนี้มันจะมาแค่แบบเป็นกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีพับให้นะเพราะว่าเราจะต้องซื้อตัวคุชชั่นแยกออกมานะคะอันนี้คุชชั่นเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ 10,000 วอนนะคะก็ไม่ได้แพงเลยเนาะมันจะมีหลายสีแต่พอดีว่าอันนี้เขาซื้อผิดเบอร์มาให้บ้างนะมันเป็นเบอร์23จริงๆต้องใช้เบอร์21นะคะคือเท่าที่อ่านเนี่ยรู้สึกว่ารุ่นมันเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุชชั่นตัวเก่ากับตัวใหม่ต่างกันยังไงนะเพราะว่าแกะออกมาแล้วก็คล้ายกันเลยนะคะอันนี้เป็นแพ็คเกจรุ่นเก่านะคะอันนี้แพ็คเกจรุ่นใหม่สามารถใช้กันได้นะคะอันนี้ต้องใช้เบอร์21นะคะอันนี้ก็คือแพ็คเกจเดิมนะคะก็อันเดิมว่ามันก็น่ารักมากแล้วนะเป็นกูเดทามะผูกโบใช่ปะแต่ว่าอันใหม่เนี่ยรู้สึกว่าชอบอันใหม่มากกว่ามันแบบ
มันน่ารักมากอะค่ะคือมันดูแบบอารมณ์ขันอะอย่างอันเนี้ยก็แบบหน้าโป๊ะอะไรเงี้ยหน้าวอกอันนี้ก็เอาแบบพัฟมาโยนเล่นอะไรเงี้ยดูแบบนางแบบอารมณ์ดีน่ารักนะคะแล้วก็อันนี้แบบกระโจนลงไปในพัฟนุ่มๆอะไรเงี้ยแบบห้ามพลาดอะน่ารักอะอันเนี้ยนะคะถัดไปนะคะก็เป็นแป้งนะคะซึ่งแป้งตัวนี้รู้สึกจะออกมาก่อนเพื่อนเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นแป้งซับมันจริงๆมันเคยเห่อไปแล้วในคลิปไปเกาหลีซื้ออะไรดีใช่ไหมคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแป้งที่ช่วยควบคุมความมันเห็นไหมคะน้องกูเดะเนี่ยจะถือกระดาษซับมันอยู่ตลอดเวลานะคะตัวนี้มันจะช่วยเป็นแป้งแบบแมตๆนะคะเนื้อมันจะขาวๆแบบนี้เลยนะคะก็ใช้หลังจากที่เราลงคุชชั่นนะคะก็แตะแตะโดยเฉพาะบริเวณ T zone หรือว่าส่วนที่เรารู้สึกว่าหน้าเรามันง่ายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้แป้งฝุ่นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แป้งพับแป้งตลับอะไรเงี้ยทาทับก็ได้เช่นกันค่ะถัดไปนะคะชิ้นถัดไปเป็นชิ้นที่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเฟเวอริตของบังเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะนั่นก็คือตัวอายแชโดว์นะคะนี่อายแชโดว์ของเขาออกมาทั้งหมด2เบอร์นะคะอันนี้คือเบอร์1นะคะแล้วก็อันนี้คือเบอร์2นะคะอยากจะบอกว่าบังชอบเบอร์1มากๆนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะข้างในของเขานี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมีความน่ารักมากๆแล้วก็สีนี้นะคะเป็นสีที่แบบสวยมากนะคะมันจะออกไปแบบออกโทนเบอร์กันดี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นโทนสีที่แบบใช้ได้ดีมากๆอย่างวันนี้นะคะตาที่เพิ่งแต่งมานะคะก็ใช้พาเลตนี้เนี่ยแหละพาเลตเดียวเลยนะคะสามารถแต่งออกมาได้ประมาณนี้เลยนะคะมันเป็นโทนสีแบบอมแดงน้ำตาลอมแดงที่แบบสวยมากๆแล้วก็ในเกาหลีเนี่ยกำลังฮิตโทนสีนี้อยู่เลยนะคะสีของเขาน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้สวอชมาให้ดูแล้วนะคะสีมีความสวยมากโดยเฉพาะสีเนี้ยคือแบบสุดอะสวยมากนะคะมีความรู้สึกว่าคล้ายของชูเอมูระเลยทีเดียวแต่ว่าชู1สีเนี่ยยังแพงกว่าพาเลตนี้ทั้งพาเลตเลยอะสวยมากนะคะมันมีความวาวที่แบบสวยอะอันนี้คือเบอร์1นะคะแนะนำเลยนะคะเบอร์1สวยมากจริงถัดไปนะคะก็เป็นเบอร์2นะคะอันนี้อายแชโดว์เบอร์2นะจ๊ะมาดูข้างในกันข้างในเนี่ยก็เป็นลายแบบลายคือเขามีสตอรี่ของเขานะน่ารักอ่ะอันเนี้ยเนาะน่ารักมากๆนะคะอ่ะดูสีชัดๆมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะอุ่นๆ น่ารักแบบนี้นี่ค่ะสีจะค่อนข้างอ่อนกว่าเบอร์1 นิดนึงนะคะก็สวยเหมือนกันไม่แพ้กันแต่อันนี้จะออกโทนน้ำตาลเบจนูดๆเลยนะคะตัวนี้เกาหลีก็กำลังฮิตมากเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เลยอ่ะว่าใครชอบสีไหนนะจ๊ะแต่ส่วนบ้างเนี้ยบ้างแนะนำเบอร์1เบอร์1นี่คือแบบสวยมากจริงๆอ่ะชอบมากๆเลยค่ะชิ้นถัดไปนะคะก็ไม่อยากให้พลาดเหมือนกันเพราะว่าใช้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มันใช้ดีมั้งแต่คอลเลกชันที่แล้วนะคะแต่อันนี้ออกมาใหม่ทั้งหมด4สีเลยนะจ๊ะนี่นะคะอันนี้เป็น4สีมันเป็นบลัชที่เป็นเนื้อแบบครีมคุชชั่นนะคะบอกไม่ถูกว่าจะเป็นยังไงดีคือมันเป็นครีมที่ใช้คุชชั่นในการลงแล้วก็ใช้ดีมากวันนี้ที่ต้องใช้มานะคะต้องลงบางๆเท่านั้นเองนะคะเป็นเบอร์นี้นะคะโทนสีแดงนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่สีแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นโทนชมพูนะคะชมพูแบบนี้เลยนะจ๊ะเปิดมาข้างในก็จะมีพัฟให้นะคะแล้วก็มีตัวนี้ที่กั้นเนี่ยของเขาเป็นพลาสติกนะคือดีเลยแหละนะคะก็น่ารักอ่ะสีจะเป็นโทนแบบชมพูบาร์บี้นะคะอันนี้ต้องสวอชไว้ให้เราแอบเห็นไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูนะจ๊ะแล้วก็อีกสีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นโทนที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นออกแบบบานเย็นแดงๆนิดนึงนะคะก็มีความน่ารักเป็นแบบแดงเชอรี่เนาะนะคะสองสีนี้นะคะสองสีนี้จะได้แบบนี้เลยอันนี้เป็นชมพูแบบบาร์บี้ที่แบบบาร์บี้มากๆนะคะส่วนสีอัลล่านะคะก็จะเป็นโทนแบบเชอร์รี่แดงๆนี่ค่ะจะเป็นแบบโทนเกรปฟรุตก็คือเป็นส้มเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะข้างในนางก็แบบไปห้อยบนเกรปฟรุตน่ารักอันนี้ก็สีใช้ง่ายนะสีเนี้ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีส้มนะคะนี่อันนี้ก็มีความแบบแต่ส้มเนี่ยบางว่าใช้ยากนิดนึงมันเป็นส้มอ่อนนะคะก็สองสีนี้นะคะนี่เกรปฟรุตกับส้มนะคะได้แบบนี้
อันนี้เพิ่งลงแค่รอบเดียวนะคะถ้าลงมากกว่านี้ก็จะแบบเข้มกว่านี้แต่ว่าเห็นไหมว่าสีตัวที่มันเป็นแบบสีส้มอันล่างนี่มันไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่าผิวบางผิวเหลืองด้วยแหละมันก็เลยค่อนข้างกลืนนิดนึงแต่มองด้วยตาเปล่าก็เห็นชัดพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือ blush ทั้งหมด4สีนะคะจากกูเดทามะในคอลเลกชันใหม่นี้ค่ะเมคอัพยังไม่หมดนะคะยังเหลือทินอีกนะคะซึ่งทินเนี่ยเขาก็ออกมาทั้งหมด4สีเช่นกันนะคะมีสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายที่ต่างกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ OR02 นะคะจะเป็นโทนส้มอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ RD01 นะคะจะเป็นโทนแดงแล้วก็อันนี้ RD04 นะคะก็จะเป็นโทนแดงเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้ PK03 เป็นโทนชมพูข้างในเนี่ยก็จะเป็นหัวแปรงแบบนี้แหละอันนี้คือเบอร์ OR02นี้จะเป็นสีที่ต้องใช้วันนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็น RD04 ก็สีประมาณนี้เลยนะคะก็ชัดสมจริงมากวันนี้ก็แอบใช้เหมือนกันนะคะถัดไปนะคะก็มียาทาเล็บด้วยยาทาเล็บครั้งนี้น่ารักมากเลยอันนี้เป็นคอลเลกชันเก่านะยังไม่ได้แกะเลยอ่ะยังไม่กล้าใช้เลยคอลเลกชันใหม่มาอีกแล้วนะคะซึ่งคอลเลกชันใหม่อยากบอกว่าตัวแพ็คเกจอันนี้ดูสิมีการชี้นิ้วปุ้งปิงปุ้งปิงกันนะคะข้างในอ่ะน่ารักมากเลยแกะให้ดูคือตอนนี้แพ็คเกจยาทาเล็บของเกาหลีอ่ะจะนิยมเป็นแบบนี้ซึ่งจะมา3สีแล้วก็จะมีตัวครอบแบบนี้นะคะให้มันเป็นเซตแบบนี้น่ารักนะคะก็ตอนจะใช้ก็คือดึงมันออกมาแค่นั้นเองนะคะมันก็จะออกมาเป็น3อันใช้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวจะทำเล็บแล้วก็เดี๋ยวค่อยอวดใน IG หรือว่า Facebook อีกทีละกันเพราะอันนี้เพิ่งทำของ Innisfree มานะคะตัวนั้นก็ฮิตมากนะคะเป็นลายซานตาคลอสอันนี้เขาจะมาพร้อมสติ๊กเกอร์1แผ่นนะคะก็ลายน่ารักเหมือนเดิมมีความน่ารักเพราะว่าน่ารักกว่าเดิมอีกอะนะตัวนี้ถัดไปนะคะก็เป็นแฮนด์ครีมค่ะซึ่งแฮนด์ครีมเนี่ยเขาออกมาทั้งหมด3ลายด้วยกันนะคะ3ลายนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบของหวานทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องรู้สึกว่ามันหวานมากนะคะยกเว้นอันที่เป็นเชอร์เบทนะคะอันเชอร์เบทนี่ต้องแนะนำมากๆเลยมันหอมมากๆนะคะมันจะหอมแบบสดชื่นเปรี้ยวๆนิดนึงเนี่ยแบบอันนี้ใช้ได้นะคะส่วนอีก2อันมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นกลิ่นคัสตาร์ดนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นคัสตาร์ดส่วนอันนี้จะเป็นกลิ่นครีมชีสนะคะเพราะว่ามันหวานเกินไปรู้สึกว่าทานแล้วแบบหมดจะขึ้นหรือเปล่านะต่อไปนะคะก็มาที่ตัวสกินแคร์กันบ้างนะคะตัวนี้ฮอลิก้ามันจะเป็นเซรามายแคปซูลครีมนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทาครีมกันนะคะก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะข้างในเนื้อครีมเป็นยังไงนะเอามันจะเป็นแบบมันจะเป็นแคปซูลครีมจริงๆก็คือจะมีเป็นเหมือนแคปซูลที่เนี่ยค่ะเนื้อมันจะมีเม็ดที่เป็นลักษณะแคปซูลแล้วพอทาไปที่ผิวเนี่ยค่ะมันก็จะแตกตัวนะคะซึ่งกลิ่นดีมากเลยอะกลิ่นแบบสดชื่นมะนาวบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่แบบหอมแบบของกินน่ะนะแล้วก็ชุ่มชื้นดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะผิวลื่นเลยก็เหมาะกับช่วงอากาศแห้งๆตอนนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีคุชชั่นพัฟตัวนี้จริงๆคอลเลกชันที่เราก็มีนะแต่อันนี้ก็มีนะคะยังไงแนะนำเลยนะใครที่ชอบใช้คุชชั่นนะคะซื้อมาเหอะนะคะได้ใช้แน่นอนนะคะก็เปลี่ยนพัฟกันบ้างนะจ๊ะตัวนี้ก็น่ารักมากๆแล้วก็ใช้ดีด้วยนะถัดไปนะคะก็มีตัว dry shampoo นะคะหน้าตาแพ็กเกจใหม่นะคะเป็นแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตรงนี้มันคืออะไรอะอันนี้ก็คือ dry shampoo ของเขานะคะแล้วก็หมดแล้วนะเหลือชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นพวกแบบชีสมาร์กแล้วล่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสมาร์กที่เป็น2ขั้นตอนของเขานะคะสเต็ป1กับสเต็ป2อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นชีสมาร์กที่เป็นหน้ากูเดทามะนะคะนี้ก็เอามาให้ครบแล้วก็มีสเต็ป1 2 3ที่แบบลอกสิวเซียนนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันอ๋อ
ลาดนี้ก็ครบทุกไอเทมแล้วค่ะสำหรับคอลเลกชันตัวใหม่ของกูเดทมะที่เพิ่งวางขายออกมานะคะใครที่ซื้อเยอะอะไรเงี้ยก็จะได้แบบของแถมนะคะอย่าลืมทวงพวกแม่ค้าด้วยนะพอซื้อทีไรนะไม่ค่อยได้เลยนะคะพวกของแถมพวกนี้โดนแฮปหมดเลยนะคะแต่ครั้งนี้ได้มาก็จะเป็นแบบกระบอกน้ำนะคะนี่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนคอลเลกชันนี้นะคะฮอลิก้าฮอลิก้ากูเดทมะมันมีขายเฉพาะในเกาหลีนะคะก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยเมืองไทยจะนำเข้ามาหรือเปล่าอย่างนี้ก็รอติดตามกันดูอีกทีเนาะตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วล่ะยังไงเดี๋ยวถ้ามีคอลเลกชันใหม่อะไรอัปเดตอีกนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตเพื่อนๆชมแน่นอนนะคะยังไงอย่าลืมนะคะก็ใครที่ถูกใจหรือว่าอยากจะติดตามกันนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันได้นะคะหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์ก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย